ยังงั้นสำรวจสื่อต่างชาติตอนคุณกนิกาที่มีความเห็นค่ะต่อรัฐบาลใหม่ของไทยนะคะที่ต้องบอกว่าโอ้โหเมื่อคืนเป็นไงล่ะฝุ่นตลบเลยนะคะคุณกนิกาเรื่องการตั้งรัฐบาลนะโดยเฉพาะพรรคของที่พรรคที่ฮือฮามากนะคะก็คือพรรคของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนั่นเองนะคะที่มีข่าวบอกว่าประกาศเลยว่าผมจะร่วมรัฐบาลด้วยนานๆเราเห็นทีเนาะมีแต่แบบว่าแกนนำแล้วจะบอกว่าขอจะร่วมรัฐบาลนะคะแล้วก็โผล่พลิกไปพลิกมาโดยเฉพาะตําแหน่งของคุณธรรมนัสพรหมเผ่านะคะที่มีความเสี่ยงว่าอาจจะเจอในเรื่องจริยธรรมหรือเปล่าเพราะว่าไปโดนคดีที่ออสเตรเลียนะคะแต่ว่าหลุดเรื่องหลุดการพิจารณาคดีนะคือไทยเนี่ยบอกไม่ผิดจริยธรรมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นเนี้ยเขาก็ยังคงไล่ติดตามอยู่กันนะคะแต่ว่ามีอยู่สองบทความของกันนิกาที่ดิฉันเจอในเดอะนิวยอร์กไทม์ที่เมื่อวานนี้เราเกินไปบ้างนะคะแต่ว่ายังไม่ได้แตะลงลึกนะคะก็มีคนเขียนนี่เป็นหัวหน้าโต๊ะข่าวอาเซียนคุณซุยลิวี่คนหนึ่งนะคะอีกคนหนึ่งเนี่ยก็เป็นนักวิเคราะห์ที่อยู่ที่เกาหลีใต้ชื่อคุณจอห์นยุนนะคะสองท่านเนี่ยได้ให้พื้นที่นะคะในการวิเคราะห์ในบทความของทางการเมืองก็น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าถ้าเป็นคุณจอห์นยุนเนี่ยได้บอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยนะคะพอหลังขออภัยการเลือกตั้งการตั้งรัฐบาลครั้งนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นนะคะว่าผู้นำคนใหม่ของไทยอันนี้คือมุมมองของเขานะคะผู้นำคนใหม่ของประเทศไทยดูแล้วยังจะไร้ประสบการณ์นะคะทั้งที่เขามองกันว่าประเทศไทยตอนนี้คือตอนนี้สื่อต่างชาติเห็นตรงกันว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในอาการที่หนักหนาสาหัสมากทั้งเศรษฐกิจทั้งการเมืองที่วนเวียนซ้ําแล้วซ้ําเล่าอยู่เนี่ยนะคะในวงจรรัฐประหารประท้วงศาลคำตัดสินของศาลต่างๆนะคะซึ่งเขาใช้คำว่าความวุ่นวายที่ฝังลึกของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเขาก็ตั้งข้อสังเกตอย่างนี้คุณจอนบอกว่าตัวของนายกรัฐมนตรีไทยเนี่ยแม้กระทั่งวงในของพรรคที่เขาไปคุยไปสัมภาษณ์มาก็บอกเหมือนกันว่าตัวคุณแพทองธารเองเนี่ยยังไม่มีความพร้อมนะคะแล้วเรื่องนี้คนที่เขียนอีกคนนึงคือคุณซุยลีวี่บอกว่าไปคุยกับคุณใกล้ชิดมาเหมือนกันตอนแรกนะคุณแพทองธารก็ลังเลนะแล้วก็เรื่องที่จะใช้คำว่าเรซูเม่อะถ้ามองแบบเรซูเม่สมัครงานเนี่ยเธอก็มองว่าคุณแพทองธารเนี่ยยังประวัติใน CV เนี่ยยังบางอยู่ในฐานะผู้นำระดับชาติเพราะว่ามีประสบการณ์ในด้านการทำงานด้านการโรงแรมนะคะในการบริหารของครอบครัวนั่นแหละแล้วก็ให้พื้นฐานนะคะบอกว่าเดอะนิวยอร์กไทม์บอกว่าคุณแพทองธารเนี่ยหันมาสนใจการเมืองจริงจังก็ตั้งแต่มีลูกแล้วก็เธอให้สัมภาษณ์บอกว่าอยากให้ลูกเนี่ยอยู่ในสังคมที่มีอนาคตมีความหวังอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ประเด็นหลักก็คืออย่างนี้ค่ะเขาได้พูดบอกว่าสถานการณ์ในการเมืองไทยที่เห็นณตอนนี้เนี่ยพอยิ่งเลือกคุณแพทองธารเข้ามาจากพรรคเพื่อไทยปรากฏว่ามันกลายเป็นเรื่องเดิมหมดเลยเขาบอกกลายเป็นบรรดานายหน้าต่อรองอำนาจเจ้าเดิมๆเลยนะคะกลุ่มเดิมๆเลยที่เข้ามาเพราะว่าพอเป็นคุณแพทองธารเนี่ยทางเดอะนิวยอร์กไทม์บอกว่าก็คือการผลักคุณทักษิณออกมายืนอยู่แถวหน้าของการเมืองนั่นแหละนะคะแล้วก็ยังมองด้วยนะคะว่าการเลือกตั้งเนี่ยที่มีการดึงพรรคเพื่อไทยกลับมาของประเทศไทยเนี่ยก็เพราะว่ากลุ่มอำนาจเก่านะคะที่เป็นอำนาจอำนาจนิยมในประเทศไทยเนี่ยตอนนั้นตกใจมากๆกับผลการเลือกตั้งที่เห็นพรรคก้าวไกลชนะนะคะแล้วก็มองเห็นว่ามีการพยายามย้ายความผิดในมาตรา112จากหมิ่นประมาทเนี่ยให้ไปอยู่ในอาญาปกติที่มีโทษที่สมเหตุสมผลว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ได้มีการฟันธงว่าที่ผ่านมาเนี่ยใช้คุณทักษิณนะคะในการต่อรองคุณทักษิณเนี่ยเพื่อบล็อกก้าวไก่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้สื่อข่าวต่างประเทศและบทความนิวยอร์กไทม์เห็นเนี่ยก็คือมันไม่มีอะไรนอกจากเรื่องของคนกลุ่มเดิมหน้าเดิมและเข้ามาต่อรองอำนาจนะคะแล้วคำหนึ่งที่น่าสนใจคือเขาใช้คำว่าดิวเหมือนกันเลยนะคุณกันนิกาบอกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการดิวของการเมืองไทยเนี่ยก็คือการที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยแยกตัวออกมาจากทางเครือข่ายตั้งรัฐบาลเดิมพันธมิตรตั้งรัฐบาลเดิมและมาร่วมกับทางกลุ่มอนุรักษ์
ข้อแลกเปลี่ยนเนี่ยมันชัดเจนมากๆตอนที่เริ่มเห็นคุณทักษิณกับประเทศไทยอย่างเซอร์ไพรส์นะคะแล้วก็ความผิด8ปีกลายเป็นว่าอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยคนนี้ไม่โดนติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวนะคะอันนี้สื่อต่างประเทศเนี่ยเขาให้ความสนใจเรื่องนี้มากและเขายังพูดด้วยนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเคยมีการมองคุณสุริวิใช้คำนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะต้องเป็นยุคใหม่ของประชาธิปไตยเลยด้วยซ้ำนะคะเขามองว่ามันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ทำไมมันกลับกลายมาเป็นแบบเดิมล่ะเป็นการเมืองที่ต่อรองอำนาจเป็นการเมืองที่เขาใช้คำอย่างนี้เลยนะคะเขาใช้คำว่ามันเป็น judicial coup ก็คือการรัฐประหารโดยศาลนั่นแหละแล้วคุณแพทองธารเนี่ยก็ยังอยู่ในภาวะที่เรียกว่าเขาใช้คำว่า peril อะค่ะคือแบบว่าเป็นอันตรายมากๆประเทศไทยอยู่ในภาวะอันตรายมากๆด้วยและที่เขาบอกว่ามันควรจะต้องเป็นยุคใหม่นะคะเขาก็อธิบายอย่างนี้ค่ะนิวยอร์กไทม์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเสียงประชาชนเนี่ยมันสามารถยุติอำนาจของทางทหารที่ยาวนานมา10ปีได้เลยนะแล้วก็มีตัวแคนดิเดตนายกที่ดูมีพลังมากๆด้วยเพราะว่าทางเดอะนิวยอร์กไทม์บอกว่าดูแล้วไม่ได้เป็นโอพาวเวอร์เมเกอร์สคือไม่ได้เป็นพวกอำนาจเดิมๆหน้าเดิมๆเลยแต่แทบไม่น่าเชื่อ15เดือนเท่านั้นประเทศไทยพลิกผันไปอย่างคนละเรื่องเลยนะคะซึ่งเราก็คงทราบกันดีเรื่องพรรคเรื่องอะไรต่างๆแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยเขาจะให้คำอธิบายละเอียดเลยนะคะว่าทำไมประเทศไทยถึงท้ายที่สุดแล้วดูมีอนาคตมากๆแล้วก็เคยเป็นเศรษฐกิจตัวท็อปของภูมิภาคตอนนี้กลายมาเป็นเขาใช้คำว่า the weakest เลยนะคะอ่อนแอมากๆอยู่ในกลุ่มที่อ่อนแอมากๆเลยแล้วฟันธงสุดท้ายว่าเท่าที่ดูแล้ววอเตอร์ก็คือประชาชนที่มาออกเสียงเลือกตั้งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยนะคะแล้วหลักฐานสุดท้ายที่เห็นได้ชัดว่าประเทศไทยท้ายที่สุดแล้วถูกควบคุมโดยกลุ่มอำนาจเก่าที่นิยมสถาบันทหารโดยใช้ศาลแล้วก็ใช้กองทัพและพวกเขาใช้วิธีปฏิเสธ people's will คือเจตจำนงของประชาชนแล้วก็ใช้สิ่งที่เรียกว่า back room negotiation คือการต่อรองเบื้องหลังประตูทั้งหลายนะคะปิดไม่ให้เห็นเพราะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยมันเป็นเซอร์เคิลที่เขาบอกว่าเป็นวงจรที่น่าเหนื่อยหน่ายน่าอ่อนล้ามากๆเป็นเดชวูที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งที่ประเทศไทยเรามักจะเห็นเนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงการเมืองแบบรุนแรงฉับพลันเป็นจุดอ่อนของภูมิภาคนะคะแล้วก็กลายเป็นว่าถูกกดดันจากด้านบนตลอดนะคะเสียงของประชาชนจะถูกกดทับจากผู้มีอำนาจจากข้างบนก็คล้ายๆกับเมื่อวานของนาฬิกาแต่นิวยอร์กเดอะนิวยอร์กไทม์นะคะเขาให้เนื้อที่บทวิเคราะห์ถึง2คอลัมน์แต่เขาก็มีความหวังนะคะสั้นๆก็คือดิฉันสรุปว่าความหวังถามว่าถ้ามองในภาพรวมยังมีไหมเขาบอกว่าสิ่งที่ยังกระตือรือร้นอยู่เนี่ยก็คือการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน NGO ที่ยังดูไม่ยอมเหนื่อยล้าเขาอ้างคำพูดของคุณไมเคิลเจมอนเตซาโน่นะคะซึ่งเป็นนักวิเคราะห์จากยูซูฟอิชแชกบอกว่าถึงจะแย่ยังไงนะประชาชนเนี่ยเขายังไม่ลงถนนเพราะเขายังมีความหวังกับการเลือกตั้งค่ะคุณกานิกา